มีข่าวล่าสุดนะคะเกี่ยวกับภารกิจค้นหาอารยธรรมนอกโลกและการศึกษาอวกาศของประเทศไทยเรานะคะโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติค่ะก็เผยแผนการในการที่จะเตรียมนำกล้องโทรทัศน์วิทยุแห่งชาติที่ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนำมาร่วมภารกิจกับนานาชาติค่ะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้มีการเปิดเผยแผนศึกษาในการนำกล้องโทรทัศน์วิทยุแห่งชาติหรือว่า Thai National Radio Telescope อยู่ที่หอสังเกตการดาราศาสตร์วิทยุขนาด 40 เมตรของประเทศไทยนะคะตอนนี้ตั้งอยู่ที่ศูนย์พัฒนาห้วยห้องไคร้อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่จะนำมาใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารกับดาวเทียมอื่นๆของโลกซึ่งปัจจุบันกล้องโทรทัศน์วิทยุแห่งชาติถือเป็นอุปกรณ์รับสัญญาณทางดาราศาสตร์ที่มีขนาดพื้นที่รับแสงใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะโครงการนี้จะนำกล้องโทรทัศน์วิทยุแห่งชาติเข้าร่วมเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วิทยุนานาชาติเพื่อศึกษาวัตถุในท้องฟ้าคล้ายกับการผนึกกำลังเพื่อเป็นกล้องขนาดยักษ์กล้องเดียวที่เรียกว่า interferometryซึ่งตอนนี้ก็เคยศึกษาร่วมกันก่อนหน้านี้แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเผยภาพถ่ายหลุมดำใจกลางกาแล็กซี่ M87 ในอดีตด้วยกล้องโทรทัศน์วิทยุแห่งชาติถูกออกแบบมาเพื่อรับสัญญาณจากอวกาศและสามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้อย่างเช่นเครื่องรับส่งสัญญาณค่ะซึ่งจะสามารถทำให้หอสังเกตการสามารถติดต่อกับยานอวกาศในวงโคจรที่อยู่ห่างไกลออกไปและรวบรวมสัญญาณที่ริบหรี่แปลงออกมาเป็นข้อมูลที่ต้องการได้นะคะกล้องโทรทัศน์วิทยุแห่งชาติสามารถทะลุทะลวงกลุ่มฝุ่นในอวกาศได้ช่วยให้นักวิจัยสามารถศึกษาวัตถุที่ริบหรี่หรือวัตถุที่อยู่ไกลออกไปได้อีกเช่นดาวนิวตรอนหรือว่าดวงดาวขนาดเล็กที่มีความหนาแน่นสูงที่มีแรงโน้มถ่วงสูงดาวนิวตรอนที่หมุนรอบตัวเองอย่างรวดเร็วเรียกว่าพาวซ่าที่มีการปล่อยรังสีออกมาเป็นจังหวะซ้ำๆคล้ายกับเป็นสัญญาณจากอารยธรรมนอกโลกค่ะลักษณะการใช้งานจะใกล้เคียงกับระบบโครงข่ายอวกาศห้วงลึกหรือว่า deep space network ที่ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารกับยานอวกาศในวงโคจรที่ห่างไกลอย่างเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บหรือยานสำรวจดาวอังคารนั่นเองนะคะสำหรับการศึกษาพาวซ่าของไทยในอนาคตคาดว่ากล้องโทรทัศน์วิทยุแห่งชาติจะสามารถสำรวจและศึกษาพาวซ่าได้มากกว่า 3,300 ดวงรวมถึงเข้าร่วมเครือข่ายการจับเวลาพาวซ่าเพื่อตรวจวัดคลื่นความโน้มถ่วงในเอกภพนับเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยเราร่วมบุกเบิกการศึกษาวิจัยดาราศาสตร์ในช่วงคลื่นวิทยุได้พร้อมกับนักดาราศาสตร์ทั่วโลกค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ